อยากถ่ายคลิปต้นมะละกอป้าบ่ฮู้สิไปถ่ายบนใดดีเพราะว่าป้าเฮ็ดงานอยู่มือโอ้ยป้าลำดวนอันนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปแนะนำแหล่งในการโหลดคลิปฟรีแล้วก็สวยด้วยครับสวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube ครับพี่น้องท่านไหนครับสนใจเรียนรู้ในการทำวิดีโอครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับเพราะว่าจะมีวิดีโอสอนกันเป็นประจำทุกๆวันเลยครับเอาละครับผมเรามาดูแหล่งการหาคลิปกันดีกว่านะครับผมนะซึ่งมีทั้งหมด7เว็บไซต์ครับผมที่ผมคัดมาแล้วนะครับผมที่เรียกว่ามีคลิปดีๆให้เราโหลดใช้ได้อย่างฟรีเลยนะครับผมอ้าวเดี๋ยวไปดูกันเลยครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับนะผมเนี่ยจะพาไปแต่และเว็บไซต์ครับถ้าพี่น้องท่านไหนนะครับจดชื่อเว็บไซต์ไม่ทันหรืออย่างไรก็ไปดูที่คำอธิบายด้านล่างที่ผมเขียนเอาไว้ได้เลยนะครับผมนะไม่ต้องจดนะครับนะผมจะวางลิงก์เอาไว้ให้ทุกคนก็เข้าไปกดตามลิงก์ได้เลยครับผมนะอ้าวไปดูกันเลยครับนะเว็บไซต์แรกนะครับนี่นะครับชื่อว่า clipcanvas.com นะครับผมนะ clipcanvas.com/freefootage ครับผมอันนี้นะครับโอ้ผมยอมรับเลยครับนะว่าเขามีเว็บไซต์ที่หลากหลายมากนะครับผมนะครับเนี่ยครับเพียบเลยครับผมนะและวิธีการดาวน์โหลดก็ง่ายๆนะครับผมนะยกตัวอย่างเช่นผมจะดาวน์โหลดเจ้าตัวแมวเหมียวอันนี้นะครับผมก็จิ้มลงไปเลยตุ๋งนะครับเห็นไหมครับเอาเมาส์ไปวางปุ๊บเนี่ยกลายเป็นตัมเนลให้เราดูพรีวิวได้ด้วยนะครับผมนะเห็นไหมครับปุ๊บอันนี้คือผมจิ้มนะครับผมนะจิ้มเสร็จแล้วปุ๊บนะครับก็จะวิ่งมาที่หน้านี้ปุ๊บแล้วเราก็สามารถที่จะกดดาวน์โหลดได้ทันทีครับผมนะเว็บนี้เนี่ยข้อดีคือเอามาวางปุ๊บเป็นตัมเนลดูได้เลยครับผมเห็นไหมครับนะเข้ามาที่หน้านี้นะครับที่เป็นรูปแมวแล้วนะครับมีปุ่มดาวน์โหลดอยู่แล้วก็กดฟรีดาวน์โหลดได้เลยครับขนาดแบบ Full HD ด้วยนะครับผมนะโอ้เรียกว่าแจ่มมากเลยครับเว็บไซต์นี้นะครับผมนะโอเคครับอันนี้คือเว็บแรกนะครับผมนะที่ชื่อว่า clipcanvas.com/freefootage ครับผมเห็นไหมครับนี่ครับเอามาวางปุ๊บกลายเป็นตัมเนลเลยครับผมแจ๋วจริงๆเลยนะครับผมนะต่อมาเป็นเว็บไซต์ที่2ครับอันนี้เนี่ยครับก็ดีไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า videos.pixels.com ครับผมตรงนี้นะครับนะลองเข้าไปดูซิว่าเป็นยังไงครับนี่ครับเขาก็จะมีfootage วิดีโอครับให้เราเลือกใช้ครับโอ้โหเพียบเลยครับผมนะสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับสมมติว่าเราอยากจะดาวน์โหลดอันไหนนะครับเราก็จิ้มเข้าไปเลยครับนี่ครับเป็นตัมเนลให้ด้วยนะครับเอาเมาส์วางครับผมนะจิ้มเข้าไปเลยปึบนะครับเสร็จแล้วครับก็จะวิ่งไปที่หน้าดาวน์โหลดครับเช่นเดิมเลยครับทางด้านขวามือมีคำว่าฟรีดาวน์โหลดอยู่นะครับผมตรงนี้เห็นไหมครับก็ดาวน์โหลดมาใช้งานได้เลยนะครับนะเป็นขนาดFull HD เช่นเดียวกันครับเว็บไซต์นี้นะครับผมมา Free Pixel นะครับตัวนี้นะครับปึ๊บแหมกดตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเว็บไซต์ที่3นะครับชื่อว่า vdevo.net นะครับนะอาจจะงงนิดนึง vdevo นะครับ .net นะอันนี้ก็แจ๋วเหมือนกันนะครับผมนะนี่ก็คือให้เราครับเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น footage ตรงนี้นะแล้วเราจะพิมพ์ค้นหาเจ้าตัววิดีโอเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับเราก็กดลงไปเลยนะครับผมแล้วเราก็พิมพ์ไปเลยครับสมมติว่าผมเนี่ยอยากจะหาคลิปเกี่ยวกับธรรมชาติครับเนเจอร์นะครับผมนี่แล้วกดเซิร์ชเลยปึ๊บเข้าไปเห็นไหมครับรอสักครู่นะครับผมออกมาแล้วครับนี่เห็นไหมครับนะเซิร์ชคำว่าเนเจอร์ครับนี่เห็นไหมครับนะปึ๊บเอาเมาส์ไปวางปุ๊บนะครับกลายเป็นตัมเนลเช่นเดียวกันครับผมนี่เห็นไหมครับปึ๊บปึ๊บลองจิ้มเข้าไปดาวน์โหลดดีกว่านะครับผมปุ้งเป็นยังไงบ้างเอ่ยนี่นะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วครับนี่นะครับวิธีการดาวน์โหลดง่ายมากเลยครับนะนี่มีปุ่มตัวนี้ชัดๆเลยฟรีดาวน์โหลดนั่นเองขนาดเป็น Full HD ครับ1920x1080ครับนี่56เมกเลยนะครับผมเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ที่3ครับ vdevo.net นะครับนะต่อมาครับเว็บไซต์ที่4อันนี้ทุกคนน่าจะเคยลองใช้แล้วนะครับก็คือ pixabay.com ตรงนี้ครับนะใช้หลักการเดียวกับเมื่อกี้นี้เลยนะครับตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นวิดีโอก่อน
นะครับนะเปลี่ยนเป็นวิดีโอตุ๊บแล้วเราก็เซิร์ชได้เลยครับเราจะโหลดเจ้าตัวจะหาเจ้าตัวคลิปเกี่ยวกับอะไรครับสมมติว่าผมจะหาคลิปเกี่ยวกับต้นกระบองเพชรครับผมก็คือแคคตัสนั่นเองนะครับพิมพ์ลงไปเลยแล้วก็กดเซิร์ชเลยครับนะนี่มาแล้วครับแคคตัสเห็นไหมครับผมนะนี่นะครับเราก็อันนี้เป็นโฆษณาของ Shutterstock นะครับผมอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับนี่สมมติว่าอยากได้แคคตัสอันนี้ก็จิ้มลงไปเลยครับปึ๊บครับแล้วก็มีทางด้านขวามือก็เป็นคำว่าฟรีดาวน์โหลดเช่นเดียวกันครับผมเห็นไหมครับนะลองกดพรีวิวดูสินี่ครับเป็นต้นแคคตัสนะครับผมนะเป็นเว็บไซต์ที่4แล้วครับผมนะเดี๋ยวไปดูอีก3เว็บกันดีกว่าครับนะเว็บไซต์ต่อมาครับเว็บไซต์ที่5ครับผม vimeo.com/groups/freehd ครับผมตรงนี้นะครับนะก็ลองเข้าไปดูนะครับผมนะจะมีเจ้าตัวคลิปฟรีให้เราเลือกใช้หลากหลายครับผมนะแต่ว่าเวลาใช้งานเนี่ยครับอาจจะไม่สะดวกเท่ากับเว็บไซต์ที่ผ่านมาครับผมแต่คือว่าใช้งานได้นะครับผมนะผมกดตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็ลองเซิร์ชดูนะครับสมมติว่าผมเนี่ยครับจะหาคลิปกับ Apple มีไหมลองเซิร์ชดูสิมี Apple ด้วยครับเห็นครับเซิร์ชเอาเลยนะครับกดที่ตรงนี้นะครับเซิร์ชปุ๊บปึ้มนะครับแล้วลองกดเข้าไปดูสินะครับวิธีการดาวน์โหลดนี่นะครับผมนะด้านล่างคลิปจะมีคำว่าดาวน์โหลดตรงนี้อยู่นะครับปึ๊บนะแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยครับแล้วก็เลือกขนาดได้นะครับนะว่าจะดาวน์โหลดที่ขนาดไหน Full HD หรือ HD ธรรมดาก็ได้เช่นเดียวกันครับผมอันนี้คือเว็บไซต์ที่5ครับผม vimeo.com/group/freehd นั่นเองครับนะเรื่องลิงก์นี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมนะไม่ต้องพิมพ์เองครับนะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะจำผิดจำถูกครับผมจะวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับผมนะต่อมาครับเว็บไซต์ที่6ก็คือพร5.com/free นั่นเองครับผมนี่นะครับพร5.com/free นะครับพอเข้าเสร็จหน้าตาอย่างนี้ปุ๊บนะครับมันจะมีตรงนี้อยู่คำว่า footage free อยู่มีอยู่ 1,000 ไฟล์ครับผมจิ้มเข้าไปเลยครับนอกจาก footage แล้วก็มี audio มีรูปภาพด้วยนะครับผมในเว็บไซต์พร5เนี่ยครับเหมาะสำหรับว่าคนเนี่ยจะทำคลิปแนวโบราณครับมันมีคลิปแนวโบราณเพียบเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับผมนะเราเอามาไปวางปุ๊บนะครับมันจะเป็นตัมเนลขึ้นมาครับโบราณจริงๆเลยนะครับผมนะอันนี้เหมาะกับคนจะทำแนวย้อนยุคครับผมนะพรไฟนะครับต่อมาครับเว็บไซต์สุดท้ายครับเว็บไซต์ที่ชื่อว่า lifeofwits.com ครับผมนี่ครับผมตัวนี้นะเข้ามาเสร็จปุ๊บก็จะมีคลิปให้เรานี่ครับคล้ายๆกับเจ้าตัว Vimeo นั่นเองครับผมนะปุ๊บคลิปให้เราเลือกอันนี้อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมสมมติว่าผมจะโหลดที่คลิปนี้ก็จิ้มเข้าไปเลยครับปรับเข้าไปเลยครับปุ๊บโหลดยังไงดีครับทีนี้เนี่ยก็จิ้มไปที่คำว่า Vimeo เลยครับนะครับกดไปที่ Vimeo ก็คือไปดูคลิปนี้จากใน Vimeo นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดก็คือปุ่มอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมนะก็คือเจ้าของเว็บไซต์เนี่ยครับไปฝากคลิปไว้ใน Vimeo นะถ้าเราต้องการที่จะดาวน์โหลดก็กดไปที่ Vimeo แล้วก็มาดาวน์โหลดที่ Vimeo ตรงนี้ได้เลยครับผมเห็นไหมครับตอนนี้ก็ครบทั้งหมด7เว็บไซต์แล้วครับผมนะซึ่งก็จะทำให้พี่น้องทุกท่านครับผมนะที่ไม่มีเวลาไปถ่ายคลิปหรืออยากจะได้คลิปแปลกๆนะครับแต่ไม่สามารถถ่ายออกมาได้นะครับผมก็สามารถไปใช้งานฟรีได้เลยครับผมนะคราวนี้แหละครับเราจะไม่มีข้ออ้างแล้วนะครับนะว่าโอ้ไม่รู้จะทำคลิปอะไรดีนี่ครับมีคลิปให้ดีให้เลือกใช้เนี่ยเพียบไปหมดเลยนะครับโอ้ยเฮ็ดง่ายๆป้าเฝ้าเมียบ้านไปเฮ็ดคลิปก่อนเด้อพี่น้องท่านไหนครับดูคลิปนี้จบแล้วนะครับมีข้อสงสัยอะไรก็อย่าลืมสอบถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็จะมาตอบคำถามให้กับทุกท่านครับแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้คอยด้วยเด้อในการกดติดตามช่องครับกดกระดิ่งด้วยครับผมติ๊งติ๊งเพราะว่าเมื่อมีคลิปใหม่แล้วเนี่ยจะเป็นการแจ้งเตือนที่อีเมลทันทีเลยครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผมเสกสรรปั้น YouTube ลงมือเฮ็ด3 2 1ป้าอยากถ่ายคลิปต้นมะละกอป้าบ่ฮู้สิไปถ่ายบนใดดีเพราะว่าป้าเฮ็ดงานอยู่เบิดมือ